วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรากำลังเดินทางเข้าไปสู่นครเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือนะครับประเทศเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่วันนี้มีวัฒนธรรมมีศิลปะแล้วมีอดีตที่น่าสนใจครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีถ้าว่ากันไปแล้วนะครับมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยตั้งแต่สมัยยุคของกรุงศรีอยุธยานะครับตอนนั้นตรงกับราชวงศ์โคยอของเกาหลีซึ่งถ้าว่ากันแล้วก็มีอายุกว่า300ปีแล้วนะครับจะว่าไปนั้นประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้นน่าสนใจถ้าเราไปดูนะครับว่าวัฒนธรรมของเกาหลีนั้นเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นภาษาไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะของเกาหลีเองนั้นมีความโดดเด่นหลังจากที่ได้เห็นนะครับหลายๆแห่งที่เกาหลีตอนนี้ได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาพิพิธภัณฑ์หลายแห่งนั้นแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของชาวเกาหลีประวัติศาสตร์ของผู้นำของเกาหลีนั้นมีที่มาอย่างไรประวัติศาสตร์ของผู้นำของเกาหลีนั้นสร้างให้คนเกาหลีนั้นเกิดความสามัคคีเกิดความเชื่อมั่นและนับถือผู้นำของเขาการที่เขามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความรักชาติการที่เดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นกลุ่มเป็นก้อนคนเกาหลีนั้นถ้าเกิดเราดูนะครับว่าไปไหนมาไหนจะเดินกันเป็นลักษณะเป็นกลุ่มๆส่วนใหญ่นั้นจะเดินเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งผมเห็นแบบนั้นก็แสดงถึงความเป็นระเบียบความเป็นกลุ่มความมีระบบที่น่าศึกษาครับเพราะว่าเหลือเชื่อเหลือเกินว่าเวลาที่ผู้คนหยุดแล้วก็จะหยุดตัวตรงแล้วก็จะยืนอยู่ที่ตรงนั้นไม่แตกแถวซะอีกและที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเด็กเล็กครับอนุบาล นั้นเด็กทุกคนยืนรอกันแบบนั้นเขาฝึกตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งผมเห็นคนมีอายุคนที่ทำงานและแน่นอนครับยิ่งเป็นระเบียบมากขึ้นก็คือพวกทหารผมเห็นทหารนั้นเดินเป็นระเบียบเดินเป็นระบบอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าศึกษาครับในฐานะที่ผมทำนิคมอุตสาหกรรมนั้นความเป็นระบบความเป็นระเบียบนั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคนในนิคมอุตสาหกรรมมีระบบระเบียบมีหลักการอย่างแน่นอนนั้นการทำงานย่อมมีประสิทธิภาพและในนิคมนั้นก็จะมีระบบที่ดีเกี่ยวกับการรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนั่นเป็นเรื่องราวตอนแรกนะครับที่ผมเห็นในนครเปียงยางเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ